สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะแต่ยังมีโซเชียลมีเดียให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยทั้ง Facebook YouTube รวมถึงแอปพลิเคชัน Ti k t o k ที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันค่ะและในวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งองค์สมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในโอกาสครบรอบ253ปีวันชนะศึกขอเชิญรับชมพร้อมๆกันค่ะ กรุงศรีอยุธยาถือเป็นราชอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของสยามตลอดระยะเวลากว่า400ปีของราชธานีแห่งนี้ได้สูญเสียเอกราชครั้งสำคัญสองครั้งโดยเฉพาะการเสียกลุงครั้งที่สองทำให้เกิดความเสียหายถึงขั้นต้องสร้างราชธานีแห่งใหม่คนไทยที่สนใจประวัติศาสตร์จะรู้ดีว่าวันที่6พฤศจิกาย,ยนของทุกปีคือวันกอบกู้เอกกราชของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราช ที่นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเพราะเป็นการกู้เอกราชจากพม่าครั้งสุดท้ายของไทยหากไม่มีวันนี้เมื่อ253ปีก่อนเราอาจจะไม่มีวันนี้ในปัจจุบันโดยกิจสำคัญครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำการรวบรวมกองกำลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงศรีอยุธยาเพื่อกู้คืนเอกราชภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง อันส่งผลให้เกิดการจลาจลทั่วราชอาณาจักรอยุธยามีการแบ่งออกเป็นชุมนุมต่างๆเป็นอิสระต่อกันราวปี2309ก่อนเสียกรุงพยาตากได้นำทหารในบังคับบัญชาฝ่าตีวงล้อมของกองทัพพมา่าไปทางด้านทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมผู้คนและยุทธปัจจัยต่างๆมาสู้รบกับกองทัพพม่าอีกครั้ง ในระหว่างนั้นยังได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมืองระยองเมื่อพระยาตากเตรียมกำลังรบจนพร้อมสับแล้วจึงได้เคลื่อนพลกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาทางด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำการขับไล่ทหารพรมาร่าที่ยังคงเหลืออยู่ออกไปได้สำเร็จวันที่7เมษายน2,310เวลาประมาณบ่ายสโมงพม่าจุดไฟสุมรากกำแพงเมือง ตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัยและยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครจากบรรดาค่ายที่ลายล้อมทุกข่ายพอเพลาพบขํามกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมก็สุดลงเวลาสองทุ่มแม่ทัพพมา่ายิงปืนเป็นสัญญาณให้ทหารเข้าพระนครพร้อมกันทุกด้านพมา่าเอาบันไดปีนพาดเข้ามาได้ตรงที่กำแพงสุดนั้นก่อน ทหารอายุทยาที่รักษาหน้าที่เหลือกำลังจะต่อสู้พมา่าก็สามารถเข้าพระนครได้ในเวลาค่ำวันนั้นทุกทางหลังจากกรุงแตกแล้วกองทัพพมา่าได้พักอยู่ถึงวันที่6มิถุนายน2,310ก่อนจะรวบรวมเฉลยและทรัพย์สมบัติแล้วยกทัพกลับในบรรดาเฉลยนั้นมีสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปด้วย เนเมียวดีสีหาบดีได้แต่งตั้งให้สุกี้เป็นในทัพคุมพล3,000คนตั้งค่ายอยู่ที่ค่ายโพสาต้นคอยกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินตามกลับไปภายหลังหลังจากนั้นทำให้เกิดการชุมนุมการเมืองในระดับต่างๆขึ้นมาในท้องที่ท้องถิ่นทันทีโดยเฉพาะบรรดาเจ้าเมืองขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากนักได้ตั้งตนเป็นใหญ่ในเขตอิทธิพลของตน เรียกว่าชุมนุมหรือกกช่วงนั้นพระยาตากได้ประกาศนโยบายหรือฟื้นราชอาณาจักรอยุธยาซึ่งมีความแตกต่างจากชุมนุมอื่นๆที่เป็นเพียงกลุ่มโจรปล้นสะดมเพื่อรักษาความอยู่รอดเท่านั้นกิติศัพท์ดังกล่าวทำให้มีตระกูลขุนนางบางส่วนจากกรุงศรีอยุธยามาสวามิภักดิ์ด้วยประเด็นดังกล่าวยังอาจมองไปได้อีกแง่หนึ่งคือพระยาตากได้ประกาศตน เป็นพระเจ้าแผ่นดินนับตั้งแต่ยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วทําให้กองกําลังของพระยาตากเป็นกลุ่มการเมืองติดอาวุธแตกต่างไปจากชุมนุมอื่นการกระทําเช่นนี้ทําให้ขุนนางระดับผู้น้อยเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระยาตากจํานวนหนึ่งส่วนขุนนางระดับสูงยังไม่เข้าร่วมด้วยเพราะมองว่าเป็นกลุ่มของพระยาตากยังไม่น่าประสบความสําเร็จตามนโยบาย ย้อนไปวันที่4มก,กราคม2309ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้นสี่ข้ามเดือนยี่จุลศักราช1128ปีจออัตศกพระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาต้องเสียทีแก่พมา่าจึงตัดสินใจร่วมกับพระยาพิชัยพระเชียงเงินหลวงพมเสนาหลวงราชเสหาคุณอภัยพักดี พร้อมด้วยทหารกล้าราว500คนมีปืนเพียงกระบอกเดียวแต่ชำนาญด้านอาวุธสัน้นยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัยและตีฝ่าวงล้อมทหารพมา่าไปทางทิศตะวันออกมุ่งตรงไปยังบ้านโพสังหารขณะที่เนื้อความในคำให้การของขุนหลวงหาวัดเอกสารที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยมากกว่าได้ระบุว่ามีราชองค์การให้พระยาตาก พระยาเพชรบุรีและหลวงสุรเสนีแต่งทัพเรือไปคอยดักสกัดทัพเรือพม่าที่วัดใหญ่พระยาเพชรบุรีนำกำลังลุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ถูกสังหารในที่รบพระยาตากหลวงสอรเสนีถอยมาแอบดูหาช่วยหนุนไม้แล้วไปตั้งอยู่ที่นวัดพิชัยรุ่งเช้า ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไปก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพลาน,นกในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งซึ่งประกอบด้วยทหารม้าประมาณ30คนทหารเดินเท้าประมาณ2 0 0คนเดินทางมาจากแขวงเมืองประจินบุรีสวนทางพบทหารพระยาตากที่เที่ยวหาเสบียงอาหารทหารพม่าก็ไล่ตามมาแต่ถูกกลนอุบายวงกับดักเสือ ถูกตีกระหนาบจนแตกหนีไปพวกราษฎรที่หลบซ่อนอยู่ทราบข่าวพระยาตากรบชนะพะมา่าก็พากันเข้ามาสมัครเป็นพักพวกพระยาตากจึงให้ราษฎรไปเกี้ยก,ก่ลอมหัวหน้าน,นายซ่องมาสวามิภักดิ์และให้นำช้างมา้าพาหนะและสเสบียงอาหารมาด้วยนายซ่องทั้งหลายไม่ยอมอ่อนน้อมก็ถูกปรับปรามจนราบคาบถูกริบพาหนะผู้คน ช้างมา้าและสาต์ตราวุธได้เป็นจำนวนมากพระยาตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วจึงเดินทางต่อไปอย่างบ้านนาเกลือแขวงเมืองบางละมุงเมื่อถึงเมืองระยองเจ้าเมืองระยองซึ่งได้ยินกิติศัพท์ของพระยาตากก็ยอมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมืองนับตั้งแต่ได้ถอนตัวออกมาจากการป้องกันพระนครน,นั้นภายในเวลาไม่ถึงเดือน ก็สามารถยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่เหนือกว่าชุมนุมอื่นๆในการกอบกู้กรุงศรียอยุธยาเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้เมื่อวันอาทิตย์เดือน7แรมสามค่ำจุลศักราช1,129ปีกุลนกพศพเพลาสามยามเศษ ตรงกับวันที่15มิถุนายน2,310เวลาประมาณ3นาฬิกาหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาแล้ว2เดือนหลังจากนั้นเจ้าตากได้เคลื่อนทัพไปยังเมืองตราดพวกกรมการและราษฎรเกิดความเกรงกลัวต่างพากันมาอ่อนน้อมโดยดีที่ปากน้ำเมืองตราดมีเรือสำเภาจีนมาทอดทุ่นอยู่หลายลำเจ้าตากได้เรียกนายเรือมาพบแต่พวกจีนในเรือขัดขืนต่อสู้เจ้าตาก จึงนำกองเรือไปล้อมสัมภาจีนเหล่านั้นได้ทำการต่อสู้อยู่ประมาณครึ่งวันเจ้าตากก็ยึดสัมภาจีนไว้ได้หมดได้ทรัพย์สินสิ่งของมาเป็นจํานวนมากเจ้าตากได้เดินทางกลับตราดตั้งมั่นรวบรวมผู้คนที่อยู่ที่เมืองจันทบุรีเพื่อวางแผนปฏิบัติการรบตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากข้าศึกพร้อมกับสั่งให้ต่อเรือรบและรวบรวมเครื่องศาสตร์ตราวุธ และยุทธภัณฑ์ภายในเวลาสเดือนพร้อมกับฝึกไพร่พลให้พร้อมปฏิบัติการเมื่อสิ้นฤดูมรสุงในเดือนตุลาคม2310เจ้าตากได้ยกกองทัพเรือจากจันทบ,บุรีเข้ามาทางปากน้ำแม่น้ำเจ้าพยาและเข้าโจมตีข่าศึกที่เมืองทนบุรีเมื่อเจ้าตากยึดเมืองทนบุรีและปราบนายทองอินได้แล้วจึงเคลื่อนทัพต่ตอไปที่กรุงศรีอยุธยา เข้ายึดค่ายโพสามต้นปราบพม่าจนราบคาบสามารถกอบกรุกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาเมื่อวันศุกร์เดือน1 2ขึ้นค5ึ่ําำจุลศักราช1,129ปีกุลนกพศเวลาบ่ายโมงเศษซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2,310เวลาประมาณ13นาฬิกาใช้เวลา7เดือนหลังจากคลาวเสียกรุงศรีอยุธยา หลังจากสร้างพระราชวังบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควรบรรดาแม่ทัพนายกองขุนนางข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนตลอดสมณพราหมณ์อาจารย์และอนาประชาราษทั้งหลายจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นปรับดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ณวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีกุล จุลศักราช1,128ซึ่งตรงกับวันที่28ธันวาคม2310ทรงพระนามว่าพระสีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สแต่เรียกขานพระนามของพระองค์ติดปากว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเดิมพระองค์ทรงคิดที่จะปฏิสังขรณ์พระนครศรีอยุธยาให้กลับคืนเป็นดั่งเดิม แต่หลังจากตรวจดูแล้วยากต่อการฟื้นฟูจึงส่งให้อพยพผู้คนและทรัพย์สินลงมาทางใต้และตั้งเป็นราชธานีใหม่ที่เมืองทนบุรีเรียกนามว่ากรุงทนบุรีสีมหาสมุทรและเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดบางเดือออำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่6พฤศจิกายนของทุกปีผมเรียนให้ทราบนะครับว่าในฐานะที่ผมรับหน้าที่ในการเป็นประธานในการจัดงานบวงสวงและบำเพ็ญพระกุศลในทุกปีในวันชนะศึกที่วัดบางเดืองั้นแล้วนะครับการที่ได้มาร่วมบำเพ็ญพระกุศลน,นะครับ ถวายพระอ,องค์ท่านและอุทิศให้ทหารกล้าที่เป็นบัณฑุของเรานั้นผมเชื่อว่าทุกคนคนไทยอยากทำนะครับแต่ไม่มีโอกาสและไม่ทราบว่าวันนั้นคือวันอะไรแต่วันนี้ขอให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าวันที่6พฤศจิกายนยนนะครับของทุกปีคือวันที่กําลังของสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าตีค่ายโาพสาต้นขับไล่พมา่าขับไล่อริราชศัตรูออกจากแผ่นดิน และประกาศกอบกู้ผืนแผ่นดินผืนนี้นะครับจนไทยเป็นไทยจนทุกวันนี้ครับอย่างนั้นแล้วทุกคนนะครับจะต้องนึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับที่ทรงเป็นผู้นําชาตินะครับนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วราชวงศ์จักรีนะครับจนมาถึงรชัชกาลที่1 0ทรงปกป้องทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองนะครับจึงอยากจะฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับ วัดบางเดืออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันิฐานว่าเป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยาสร้างถวายสมเด็จพ,พระเจ้าอุทุมพรซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกปล่อยทิ้งรกร้างโดยมีคุณหนุ่มบางเดือเป็นผู้บุกเบิกบูรณะวัดบางเดือแห่งนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สมัยก่อนเป็นที่ตั้งทัพของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชก่อนจะเข้าตีค่ายโพสามต้น และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้ในที่สุดก่อนจะสถาปนากรุงธนบุรีนั่นเองสำหรับผู้ศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรามีสถานที่แนะนำให้ไปสักการะเพื่อเสริมเสรโมงคลด้วยความพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในโลกณค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างด้วยพลอยแดงน้ำหนัก1480กิโลกรัม พระบารมีของพระองค์จะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมีความรักสามัคคีกันแน่นแฟน้น เห็นไหมคะคุณผ e ู้ชมคะ253ปีที hey? ่ผ่านมาประเทศไทยของเรายังคงความเป็นเอกราชเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าเราจะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายค่ะก็ต้องย้ำกันหล่าว่าไทยยังคงเป็นไทยจุบจนทุกวันนี้ได้สืบเนื่องจากคนไทยมีความรักและมีความสามัคคีกันนั่นเองพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่มีประโยชน์อีกเยอะมานาเสนอค่ะ